วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสาเสนอโครงการการประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนอารยะอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบด้านสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างสมานฉันท่านผู้ชมครับกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกที่ทางโครงการได้มาพยายามสร้างสิ่งที่ว่าอารยะอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองเราได้ดำเนินการเข้าปีที่3จากกระบวนการที่เรามาร่วมกันเพื่อที่จะปรึกษาหารือระหว่างชุมชนก็ดีโรงงานก็ดีภาครัฐก็ดีแล้วได้เกิดเวทีและมีข้อยุติที่เราได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี2ปีก่อนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราได้เดินหน้ามาถึงกระบวนการที่จะลงลึกว่าแล้วในแต่ละเรื่องที่ยังมีความทุกข์กันนั้นเนี่ยเราจะหันหน้ามาหาทางออกอย่างไรซึ่งประกอบด้วยทางด้านสังคมก็ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีรวมทั้งทางด้านสุขภาพท่านฟังครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าปีที่ผ่านมานี้เราได้ดำเนินการกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกอย่างจริงจังและลงไปในประเด็นที่ทุกคนห่วงและนำไปสู่ข้อยุติอย่างไรเชิญรับชมได้แล้วครับย้อนหลังกลับไปในเดือนกันยายนพุทธศักราช2550ได้มีโครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกลางเมืองระยองโดยทางบริษัทและชาวบ้านมีความเชื่อต่างกันและยืนยันที่จะเอาแพ้เอาชนะกันจนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงประชาชนได้มาปิดล้อมโรงงานกว่า 20,000 คนและได้นำเรือมาปิดล้อมปากอ่าวซึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งที่มีความรุนแรงมากพบเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังเยอะนะคะโรคเก่าที่เมื่อก่อนเนี่ยน่าจะหายไปแต่กลับมาอีกเกี่ยวกับเรื่องโรคสะเก็ดเงินชาวระยองจะไม่มีสะท้อนกินเพราะมีผลกระทบจากโรงงานหรือเปล่าก็ไม่รู้มันฟอกเพียงเลยชะนีทุเรียนนะต่อไปชาวระยองจะไม่มีทะเลกินจากสภาพปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการการประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากข้อตกลงเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2552ในโครงการศึกษากระบวนการสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมในพื้นที่จังหวัดระยองโดยระยะแรกคณะทำงานได้รับการสนับสนุนจากสสส.ปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงานกับประชาชนในชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้รับการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเป็นเครื่องมือหลักจากโครงการดังกล่าวที่ประชุมได้ร่วมกันบรรลุฉันทามติเป็นข้อตกลงร่วมและนับเป็นก้าวแรกแห่งการร่วมมือกันของภาครัฐโรงงาน IRPC และชาวระยองในพื้นที่ในปีพุทธศักราช2553ได้มีการจัดทำโครงการการประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนของมูลนิธิหัวใจอาสาโครงการนี้เน้นการติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนกับโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงสมานฉันท์ในพื้นที่ศึกษาจากโครงการระยะแรกและได้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแนวคิดพื้นฐานหลักการการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะสามารถดำเนินงานกระบวนการสารเสวนาหาทางออกด้วยความเข้าใจทั้งในกระบวนการและเนื้อหาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปแบบของเครือข่ายการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไปผมจึงอยากจะเห็นว่าหลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นก็คือช่วยให้คนในจังหวัดระยองได้สามารถมาพูดจากันอย่างสันติวิธีเราจะสามารถทำเรื่องของการพัฒนาอารยะอุตสาหกรรมเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของโครงการนี้ครับโดยเริ่มแรกเป็นการประสานงานส่วนราชการภาคอุตสาหกรรมและส่วนท้องถิ่น3ภาคส่วนเพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางกระบวนการทำงานณโรงแรมสตาร์จังหวัดระยองเราก็อยากอยู่กันแบบสันติสุขคือโรงงานก็สั่งแล้วเราก็อยู่แล้วทำไงผลกระทบเนี่ยให้เบาบางลงจริงๆแล้วทำไมมีผลกระทบมากมายไม่เดือดร้อนมากมายเนี่ย
ประชาชนก็ไม่ได้คิดจะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านหรอกนะเพราะต่างคนก็ต่างทำมาหากินกันทีนี้ผลกระทบมันมากเกินไปแล้วก็ต้องมีการลงพื้นที่ประสานงานชุมชนใหม่เลยนะคะทั้งหมดทุกชุมชนเลยนะคะในกลุ่มเป้าหมายเหมือนกับเริ่มต้นศูนย์เหมือนกับมีการสร้างสัมพันธ์ใหม่จากนั้นมีการลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยและศึกษาปัญหาเชิงลึกในพื้นที่ให้ครอบคลุมชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมายใหม่และฟื้นความเข้าใจกับพื้นที่เก่าในระยะที่2เนี่ยเราลงพื้นที่เยอะมากเลยนะคะบางครั้งอยู่นานเป็น10วันเลยนะคะในการลงพื้นที่แล้วก็อยู่กับชุมชนตลอดเลยนะคะพูดคุยกันครั้งเดียวไม่ได้ผลนะคะต้องหลายๆครั้งนะคะทั้งสร้างสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยนะคะทั้งมีการประชุมร่วมกันด้วยนะคะในลักษณะของโฟกัสกรุ๊ปนะคะในลักษณะของการประชุมใหญ่เป็นวิธีแลกเปลี่ยนพอมีการแลกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนก็เข้าใจกันมากขึ้นพอคนเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งบางส่วนที่มันเป็นความขัดแย้งในเรื่องของความไม่เข้าใจเนี่ยมันลดลงต่อมาเป็นการเตรียมการกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่กระบวนการการอบรมหลักสูตรที่1การจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธีโดยใช้กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายเน้นทักษะในด้านการสื่อสารจากนั้นเป็นการบรรยายให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดและสาเหตุของความขัดแย้งโดยใช้เกมซึ่งจะช่วยเสริมความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติหลังจากได้รับความรู้พื้นฐานและมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่จัดเสวนากลุ่มย่อยและสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขที่ชุมชนแหลมรุ่งเรืองชุมชนตีนเนินเกาะหวายชุมชนสวนวัดโขดชุมชนตำบลบ้านแรงและตำบลนาตาขวัญเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนได้ฝึกพูดฝึกแก้ไขปัญหาเองโดยมีวิทยากรคอยดูแลและให้คำแนะนำและได้มีการอบรมหลักสูตรที่1เพิ่มเติมเป็นรุ่นที่2ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากเราได้ศึกษาดูว่าวิธีการที่ใช้ความรุนแรงนั้นไม่เกิดการลบแบบล็อกเอาท์ทำได้แต่ว่าชนะชั่วคราวไม่ชนะถาวรนั้นทางที่จะทำให้ชนะถาวรได้หรือทุกภาคส่วนมีความสุขร่วมกันได้จะต้องมีการเสวนามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ต้องยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันและก็ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนของทุกภาคส่วนให้รู้เท่าเทียมกันนั่นคือทางออกที่จะเกิดการพัฒนาไปอย่างยั่งยืนต่อมาจึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกลเกลี่ยเป็นหลักสูตรที่2โดยผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรที่2เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้อบรมหลักสูตรที่1มาแล้วโดยเราจะมีการทบทวนพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมเสริมทักษะเรื่องฉันทามติให้แสดงบทบาทสมมุติและรับฟังการวิจารณ์จากวิทยากรเพื่อให้เข้าใจกระบวนการและพัฒนาเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยที่ดีในการอบรมเจรจาไกล่เกลี่ยยังได้รับความอนุเคราะห์การไปดูงานเจรจาไกล่เกลี่ยจากศาลจังหวัดและศาลแขวงชลบุรีโดยได้รับฟังการบรรยายจากผู้พิพากษาและประธานคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชลบุรีและได้เข้าสังเกตการเจรจาไกล่เกลี่ยจากกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์จริงจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2554ได้มีการจัดการสารเสวนาโต๊ะกลมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่โรงแรมสตาร์จังหวัดระยองเพื่อเป็นการรวมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐตัวแทนชุมชนและโรงงานเพื่อหาฉันทามติและร่วมทำข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานหาทางออกในทิศทางของอารยะอุตสาหกรรมหน่วยแรกการก็พยายามเข้าไปตัวเชื่อมนะครับผมระหว่างสองสังคมนี้นะครับผมให้เข้าใจสัมพันธ์ดีกันนะครับวันนี้ก็โชคดีนะครับที่ได้มีการสัมมนาครับวันนี้ก็จะได้มาปรับทุกภูมิกันระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมนะครับผมเพราะในระยองนั้นมีความขัดแย้งมานานพอสมควรครับผมว่าในนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับจากที่ครั้งแรกเลยนะคะก็ประมาณร่วม2ปีกว่านะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของชุมชนนะคะเพราะว่าเวลามาสัมมนาแต่ละครั้งกลับไปแล้วเนี่ยทางบริษัทก็มีการพัฒนานะคะแล้วก็มีการที่จะเข้าหาชุมชนมากขึ้นโรงงานแต่ก่อนเนี่ยโรงงานกับเราเนี่ยมันคือศัตรูกันเลยแต่หลังจากที่อาจารย์เนี่ยเข้ามาเนี่ย
มาทำกิจกรรมร่วมกันลงมาเป็นฉันทามติอารยะยั่งยืนตอนนี้ทั้งชุมชนแล้วก็หน่วยงานราชการตลอดจนโรงงานเนี่ยก็เข้ามาคุยกันไม่ใช่มาตะโกนหน้าชี้หน้าด่าเราก็เข้ามาดูแลในเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีนะครับมีกรรมการจากภาคส่วนราชการเนี่ยนะฮะโดยที่กรมโรงงานเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นผู้ประสานให้มีเวทีในการคุยกันทุกเดือนนะครับจะได้มีความเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันนะฮะทางฝ่ายโรงงานเองก็จะได้มาชี้แจงว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่จะต้องทำต่อไปนะครับปัญหานี่มันไม่ได้หยุดแค่วันเดียวแล้วมันจะจบนะครับก็ต้องเรียนว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นผลสำคัญที่เป็นรูปธรรมหลังจากที่ได้ทำข้อตกลง MOU คือในวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2554ทางโรงงาน IRPC ได้หยุดการใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตและได้มีพิธีตัดกล่องขึ้นที่โรงงาน IRPC โดยทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นราชการโรงงานผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างมาร่วมเป็นสักขีพยานความสำเร็จนี้อย่างน้อยก็แสดงว่าเป็นก้าวเล็กๆของความสำเร็จที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆยังไม่ได้เห็นนะครับมีการตัดกล่องมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ตกเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ยชาวบ้านแฮปปี้สอบถามแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีความรู้สึกที่ดีกับชาวบ้านก็มีกับโรงงานแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับชาวบ้านแกนนำนะครับเอามงคุดเนี่ยมามอบให้โรงงานมอบให้ฝ่ายราชการขอบคุณแสดงความขอบคุณอันนี้เป็นสิ่งที่จริงนะเราไม่ต้องการสิ่งอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นความประทับใจหลังจากนั้นทุกฝ่ายได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่ารอบรั้วโรงงานที่เรียกว่า Protection Strip เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นแนวป้องกันและเว้นระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงจากการประชาเสวนาหาทางออกร่วมกันวิธีการปลูกที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับว่า3ปีจากนี้ไปเนี่ยที่เราจะปลูกป่า Protection Strip รอบโรงงานของเราโดยประมาณนะครับ9กิโลเมตรเนี่ยนะครับนะ3ปีเนี่ยเราก็ต้องใช้ต้นไม้มากมายนะครับต้นไม้เหล่านี้มาจากไหนก็ต้องมาเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับซึ่งเราก็อาจจะให้ชุมชนเนี่ยครับร่วมในการที่จะเพาะเมล็ดแล้วก็เอาต้นไม้ที่ชุมชนเพาะเอามาปลูกร่วมกันซึ่งจะมาปลูกในรั้วของโรงงานก็ได้หรือนำไปปลูกในที่สาธารณะของชุมชนก็ได้นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์วิจัยเกษตรเพื่อชุมชนโดยร่วมทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้ชาวบ้านนำความรู้ไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้เป็นเวทีในการพบปะสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เวทีเราเนี้ยแพร่ขยายออกไปก็ระยองควรจะทั้งหมดของจังหวัดระยองควรจะเป็นระยองโมเดลที่ประชาชนเป็นผู้กำหนดกิจการให้ความสำคัญอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมคะสาธารณสุขจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็เข้าร่วมกับเราตลอดโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในส่วนผู้บริหารของ IRPC แล้วก็ผู้นำชุมชนในต่างๆทำให้สามารถที่ผลักดันงานเราประสบผลสำเร็จได้คือต้องยอมรับว่าที่อดีตที่ผ่านมาที่พอยังไม่มีเรื่องนี้เกี่ยวข้องยังไม่มีการสาธารณรัฐเนี่ยคือพอประชาชนไปเสนอก็จะเสนอทางออกอีกทางหนึ่งหรือนำไปสู่การพูดเหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันเลยทำให้ต่างฝ่ายก็มองว่าต่างฝ่ายต่างไม่น่าจะไว้วางใจแต่ท้ายสุดไอ้พวกนี้มันจะต้องหายไปแล้วก็เอาเวทีเอาปัญหาต่างๆมาพูดคุยกันบนโต๊ะบนที่ประชุมเสร็จแล้วก็ทุกฝ่ายจะเป็นตัวร่วมในการไปสู่การแก้ปัญหาด้วยกันคือเมื่อกรกฎาคมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้เซ็น MOU ในวันก่อนนะครับแล้วเราก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะก็ร้องเรียนต่างๆข้อห่วงใยนะครับเราได้ดำเนินการต่างๆมากมายที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าไม่อยู่เกินความสามารถนะครับแต่เราก็จะพยายามทำให้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็จะเห็นว่าเป็นผลโดยตรงจากการสารเสวนาที่เกิดขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาครับการดำเนินกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดระยองยังดำเนินอยู่ต่อไปตราบที่ชาวระยองทั้งภาครัฐภาคชุมชนและโรงงานร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการอย่างวิถีอารยะอุตสาหกรรมที่พัฒนาภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมควบคู่กันไปร่วมกันหาทางออกอย่างมีคุณธรรมด้วยวิธีการประชาเสวนาที่รับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขวันนี้ข้อตกลงมีความชัดเจนขึ้นมากหลังจากชาวบ้านโรงงานและราชการมาประชาเสวนาหาทางออกร่วมกันกำหนดทิศทางกำหนดกิจกรรมทั้งด้านสุขภาพที่มีการติดตามเฝ้าระวังตรวจสุขภาพประชาชนรอบโรงงานตรวจเลือดและเก็บข้อมูลรวมถึงสิ่งส่งตรวจไว้เพื่อตรวจซ้ำวิเคราะห์และทำการเยียวยาร่วมกันรวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมร่วมกันแก้ปัญหาตามข้อตกลงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่จะร่วมกันสร้างต้นแบบของอารยอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่กับประชาชนได้อย่างสันติสุขจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดคือจังหวัดระยองถ้าจะให้พี่พูดนะจริงๆแล้วคนระยองนี่เป็นคนที่น่ารักมากรักระยองครับคนระยองก็ต้องรักระยองไงรักระยองค่ะรักระยองจังเลยรักระยองจังเลย ภาพที่ชาวระยองอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตที่เป็นสุขคงอยู่ไม่ไกลเกินฝันท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเพื่อนำไปสู่อารยอุตสาหกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสิ่งที่เราเห็นจากการสารเสวนาร่วมกันพักทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานชุมชนและภาครัฐวันนี้ครับเราได้เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมการตัดปล่องไฟจากโรงงานที่เคยใช้น้ำมันเตาที่ก่อให้เกิดมลพิษเกิดกลิ่นอย่างรุนแรงหวังว่าจากนี้ไปความทุกข์ที่เป็นความทุกข์อย่างรุนแรงจากกลิ่นเหล่านั้นจะหมดไปหรือบรรเทาเบาบางนอกจากนั้นครับอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือสิ่งที่เรา protection strip หรือการสร้างกันชนที่เป็นต้นไม้ที่ร่วมกันทั้งโรงงานทั้งชุมชนและภาครัฐหันหน้ามาสร้างเพื่อป้องกันมลพิษที่ยังอาจจะมีอยู่และสุดท้ายที่เรากำลังดำเนินหน้าต่อไปในปีต่อไปก็คือการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่ชาวบ้านยังห่วงเรื่องมะเร็งก็ดีเรื่องหอบหืดเรื่องอาการแพ้เราคงจะได้ติดตามโครงการเหล่านี้จากผลแห่งการมาสารเสวนาหาทางออกและเราหวังจะเห็นครับอารยอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงดีไหมครับ